นพดลดวงพรก็เป็นอีกศิลปินดาราท่านหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมแต่ว่านพดลดวงพรนั้นพื้นฐานจริงๆคนสมัยก่อนเรียกว่าเป็นหมอลำนะครับจะโด่งดังอยู่แถบภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนพดลดวงพรนั้นมีวงดนตรีของตัวเองนะครับเรียกว่าเป็นวงดนตรีหมอลำนะครับก็คือวงดนตรีเพชรพิณทองสมัยนั้นจะเรียกว่าเป็นหมอลำพัฒนาหรือว่าหมอลำประยุกต์นะครับส่วนในเรื่องของภาพยนตร์นั้น2514นะครับนพดลดวงพรเข้ามาแสดงเป็นนักแสดงประกอบนะครับก็คือออกแค่ฉากร้องเพลงแต่ว่าหลังจากปี2014เป็นต้นมานะครับนพดลดวงพรก็เข้ามาร่วมแสดงหนังบางครั้งก็มีบทพูดบางครั้งก็ร้องแต่เพลงแล้วก็หายไปนะครับจนกระทั่งมาเป็นบทเด่นในเรื่องครูบ้านนอกของดวงกมลมหรสพกำกับการแสดงโดยคุณสุรศรีภาธรรมนั่นเองครับทำให้ชื่อเสียงของนพดลดวงพรนั้นเรียกว่าดังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับควบคู่ไปกับการรับแสดงหมอลำนะครับส่วนหนังที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักคุณนพดลดวงพรมากที่สุดนะครับคุณนพดลดวงพรก็แทบจะไม่อยากพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามาดังเอาตอนที่อายุมากจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่อง15ค่ำเดือน11ที่รับแสดงเป็นพระนะครับเรียกว่ามาดังเอาตอนที่แก่นั่นแหละครับก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมตอนหนุ่มๆไม่อยากจะดังนะครับมาดังเอาตอนอายุเยอะแบบนี้ล่ะครับผมเองนั้นเคยสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณนพดลดวงพรนะครับเมื่อครั้งที่เชิญมาประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าที่ลานดาราของหอภาพยนตร์นะครับและสมัยที่เป็นเด็กๆนะครับสมัยที่ยังอยู่ต่างจังหวัดจำได้ว่าเคยได้มีโอกาสดูวงดนตรีเพชรพิณทองนะครับตอนนั้นชุดหมอลำบรรลือโลกกำลังดังนะครับก็มีโอกาสได้ดูตอนเด็กๆอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เห็นคุณนพดลดวงพรในจอภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับคุณนพดลดวงพรนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคม2562ครับพวกเรากลุ่มไม้หวานวันวานพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อรำลึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมทั้งหมด11ท่านก็รวมถึงคุณนพดลดวงพรด้วยนะครับโดยจัดอยู่3วันนะครับวันที่12 13 14กรกฎาคม2567ครับก็มีการทำบุญรำลึกนะครับแล้วก็ฉายภาพยนตร์รำลึกถึงศิลปินดาราคุณนพดลดวงพรนั้นแสดงหนังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัดต่อเอามาให้ชมประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เห็นบทบาทการแสดงของคุณนพดลดวงพรนะครับและที่ท่านดูอยู่นี้นั้นก็คือตัวอย่างบางตอนของหนังบางเรื่องนะครับที่ตัดภาพมาให้ดูนะครับแต่ว่าเวลาฉายในพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาฉายด้วยจอขนาด2เมตรนะครับจอไม่ใหญ่ฉายรอบกลางวันนะครับหนังก็จะมีเสียงเหมือนทุกอย่างแหละครับแต่ว่าเป็นการตัดฉากที่โดดเด่นฉากที่สำคัญเพื่อเห็นบทบาทการแสดงของศิลปินลูกอีสานท่านนี้แหละครับคุณนพดลดวงพร